สถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งจังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับทีนี้ว่าอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศเรานะทางผู้ที่หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเนี่ยที่เขามาอยู่ที่เราเนี่ย 3-4 พันคนปรากฏว่าตอนนี้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันมากขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ถามว่าสถานการณ์มันสงบไหมจริงๆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดมาจากฝั่งเมียนมานะครับความเคลื่อนไหววันนี้เดี๋ยวพอประชุมครม.เสร็จท่านรองนายกรัฐมนตรีปานปรีพหิทธานุกรซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะลงพื้นที่รวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยหมวกอีกหนึ่งใบของรองนายกปานปรีก็คือเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาด้วยนะครับแต่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดก่อนนะนี่คือที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ไม่ใช่จุดที่ปิดนะจุดที่ปิดคือแห่งที่2แต่ว่ามันห่างกันแค่4โลคุณผู้ชมภาพนี้เมื่อ 7:30 นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของสวทแม่สอดจังหวัดตากเขาบอกว่าตรงแห่งที่1เนี่ยยังได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดดังมาจากแถวค่ายผาซองฝั่งจังหวัดเมียวดีเมียนมาประมาณสัก10นาทีนะแล้วจุดนี้คุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่นะครับปัจจุบันเนี่ยสะพานมิตรภาพแห่งที่1ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะรถจากฝั่งไทยสามารถข้ามไปฝั่งเมียนมาได้แต่รถจากฝั่งเมียนมาไม่สามารถข้ามมาฝั่งเราได้สะพานนี้เปิดนะแต่ข้ามไม่ได้คนเมียนมาจากฝั่งเขาก็ไม่สามารถเดินข้ามมาฝั่งไทยได้เพราะว่าเป็นปัญหาที่ฝั่งเขาเองคือเครื่องออกบัตรข้ามแดนชั่วคราวของฝั่งเขาว่ามันขัดข้องเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีบัตรเขาข้ามกลับมาเขากลับไปไม่ได้นะฮะส่วนด่านพรมแดนมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2สะพานแห่งที่2ตรงนี้คือจุดที่ใกล้กับการสู้รบแค่ไม่ถึง3กิโลตรงนี้ปิดไปชั่วคราวตั้งแต่เกิดเหตุแล้วลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับสดจากด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะครับวันที่23เมษายน2567นะตอนนี้เวลาประมาณ 7:20 โดยประมาณนะครับ 7:00 นเช้าโดยประมาณตั้งแต่ช่วง 6:00 นกว่าๆนะครับที่มีการเปิดสะพานนะครับจนถึงปัจจุบันนะยังไม่มีนะครับคนที่ข้ามมาจากฝั่งเมียวดีนะครับข้ามมาที่อำเภอแม่สอดของเรานะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่ามีคนนะครับเดินข้ามจากฝั่งไทยนะครับเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งเมียวดีนะครับค่อนข้างที่จะประปรายนะครับก็มีกลุ่มๆนะก็ค่อยๆทยอยเดินข้ามสะพานไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับเพราะว่าตรงด่านสะพานหนึ่งเนี่ยมีการแจ้งนะครับว่าระบบคอมพิวเตอร์นะครับของฝั่งเมียนมาเนี่ยเสียนะครับทำให้ไม่สามารถออกบัตรนะครับการข้ามแดนมาได้นะครับ2วันแล้วครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่3แล้วเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาค่ะก็คือให้นายปานปรีเป็นประธานนะคะซึ่งคณะกรรมการเนี่ยจะประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ต่างประเทศย้ำจุดยืนไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางให้ยุติความขัดแย้งแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านโดยนายกรัฐมนตรีจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะการดำเนินการของไทยในขณะนี้ก็คือต้องดูแลสถานการณ์ชายแดนไม่ให้การสู้รบเนี่ยล้ำเข้ามาในฝั่งไทยและยังคงให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักของสหประชาชาติค่ะทีนี้มาดูยอดผู้หนีภัยจากการสู้รบตัวเลขล่าสุดนะครับก็จะมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันนะพื้นที่ที่1ก็คือที่อำเภอแม่สอดเนี่ยในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจุดนี้นะฮะมีอยู่2แห่งนะครับพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวท่าข้ามสินค้า25ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยอดเดิม791คนปรากฏว่าจุดเนี้ยเขาสมัครใจเดินทางกลับเองทั้งหมดทุกคน791คนเลยส่วนจุดที่2คือพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวท่าทรายรุจิราตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดยอดเดิมตรงนี้ 1,463 คนสมัครใจเดินทางกลับไป321คนก็จะคงเหลือ 1,142 คนนะครับจุดต่อมาคือที่อำเภออุ้มผางพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว1แห่งคือที่บ้านหนองหลวงตำบลหนองหลวงอำเภออุ้มผางยอดเดิมมี77คนจุดนี้ยังไม่มีใครกลับนะฮะก็ยังเหลือเท่าเดิมทีนี้ถ้าเจาะลงไปในกลุ่มของผู้เปราะบางและผู้ป่วยที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยนะครับมีสตรีมีครรภ์1คนซึ่งตอนนี้อายุครรภ์4เดือนนะครับมีผู้พิการ2คนแล้วก็มีผู้ป่วยมาลาเรียเป็นเด็กหญิงด้วย1คนครับ